ลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันแล้วครับกับบานเอสในรายการ IT Reviewer ทางช่อง IT Epitime และ108แชร์นะครับวันนี้เราจะมาทำอีกหนึ่งภารกิจเนาะก็คือเป็นภารกิจที่แบบคาราคาซังมานานมากนะก็คือจอ iPad ของเราอ่ะที่ใช้ได้ยังไม่ถึง1ปีนะครับซึ่งก็ดีแล้วที่มันแสดงอาการออกมาตอนที่ยังไม่ถึง1ปีเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในศูนย์อาหารนะซึ่งลืมเอาไมค์มาใช้ยังไม่ถึง1ปีแล้วจอมันก็เป็นเส้นนะครับก็อย่างที่เราเคยทำคลิปไปนั่นแหละว่าเอ้ยแก้ปัญหาจอเป็นเส้นนะด้วยวิธีการในพันทิปโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันหายหรือเปล่านะครับปรากฏว่ามันก็ไม่หายเนาะถอดเคสออกแล้วไปกระแทกกับที่นอนอะไรเงี้ยไม่หายนะซึ่งสาเหตุที่เราปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะครับคือแบบว่าเราก็มาอยู่บนใช่ป่ะเราซื้อที่ระยองสตูดิโอ7ใช่ป่ะก็โทรไปถามสตูดิโอ7ว่าเอ้ยแบบ iPad ที่ผมเพิ่งซื้อมาจอมันเป็นเส้นอะไรเงี้ยผมสามารถทำยังไงได้บ้างเขาก็บอกว่าให้ไปหากล่องหานู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะประเด็นก็คือเราหากล่องไม่เจอเนาะแล้วก็พี่ต้องนำเครื่องอ่ะไปส่งที่ไหนก็ตามอ่ะที่ไม่ใช่อุบลอ่ะเออแล้วคราวนี้ล่าสุดอ่ะเรามาเซ็นทรัลใช่ป่ะซึ่งเราก็พบว่ามันมีศูนย์หนึ่งนะฮะที่เรียกว่า iServe นะเราก็เลยเข้าไปถามดูว่าเอ้ยมันสามารถที่จะเคลมโน่นนี่นั่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเราอาการโน่นนี่นั่นได้ฟังเขาบอกว่าได้นะครับก็ให้เตรียมเครื่องมาแล้วก็แบ็กอัพข้อมูลให้เรียบร้อยบัตรประชาชนอะไรประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็จะใช้เวลาเคลมเครื่องประมาณ2สัปดาห์นะครับคลิปนี้น่าจะใช้เวลาในการรวบรวมฟูเทจจนแบบเสร็จได้รับเครื่องคืนเลยนะถึงจะตัดต่อออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยมันสามารถเคลมได้จริงเว้ยได้เครื่องใหม่จริงอะไรเงี้ยไม่ต้องเอากล่องมาไม่ต้องเอากล่องมานะทีนี้เขาบอกนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับที่ตั้งของ iServe นะครับมันอยู่ที่ชั้น Underground อ่ะชั้นลานจอดรถในอาคารน่ะชั้น UG เหรอไม่รู้หรือชั้น B อะไรสักอย่างนะชั้นที่ลงบันไดไปตรงนี้นะครับเนี่ยบันไดเลื่อนที่ขึ้นมาแล้วเจอตู้ปลาเนี่ยนะลงไปแล้วเจอเลยสีแดงนะครับเราไม่รู้ว่าใครที่เป็นเจ้าของ iServe นะแต่คือเขาคงแบบว่าเป็นดีลเลอร์กับ Apple นะเนี่ยอยู่ตรงนั้นไง Authorized Service Provider iServe พร้อมแล้วครับผมชื่อออกจากแอปเปิลไอดีให้ผมด้วยครับได้ครับผมชื่อต้องใช้อะไรบ้างนะครับกล่องเครื่องอะไรไม่ครับใช้แค่แอปเปิลไอดีแค่นั้นเครื่องชาร์จไม่ต้องเอามาตัดกล่องไปครับอันนี้กดล็อกให้ผมเลยครับลองเช็คประกันก่อนนะโอเคมันเป็นตั้งนานแล้วแต่ว่าส่วนนี้เพิ่งเปิดใช่ไหมครับหลายปีเลยนะครับอ้าวเหรอแล้วพี่ซื้อมาจากสตูดิโอเซเว่นนะเราโทรไปถามเพราะว่าแบบที่บนเอาไปเคลมที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยซื้อที่ระยองนะเขาก็แบบตอบคำถามไม่ได้แล้วก็บอกให้ไปหากล่องมานู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นี่คือสิ้นเดือนก็จะกลับไปเอากล่องที่ระยองนะไม่ได้ใช้ครับใช้ตัวเครื่องอ๋อแล้วก็เปิดมานานแล้วครับน่าจะพร้อมเสร็จทันครับเหรอใช่ครับก่อนหน้านั้นก็มีแต่ว่ามันเป็นคนไม่รู้จักแต่ก่อนแกอยู่แนวแต่ก่อนอยู่หน้าตลาดใหญ่นะครับใช่ครับแต่ก่อนก็คืออยู่นั่นว่าบริษัทนี้ก็เปิดมาน่าจะ10ปีได้แล้วมั้งอ๋อครับ10 11ปีแล้วอันนี้ต้องเชื่อครับบริษัทต้องเชื่อข
ขอบัตรประชาชนพี่ด้วยครับแล้วก็ขอเป็นอีเมลกับเบอร์โทรที่ผมโทรมาได้ครับเครื่องที่จะได้กลับมานี่เป็นเครื่องใหม่ใช่ไหมครับเป็นเครื่องอื่นแล้วก็เป็นเครื่องใหม่ด้วยเป็นเครื่องใหม่ครับเป็นรุ่นเดิมสีเดิมเป็นรุ่นเดิมนึกว่าเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรนะรีเฟอร์บิชแหละได้ข้อมาอีกว่ารีเฟอร์บิชรีเฟอร์บิชเนี่ยที่ Apple ยังรับอยู่ถ้ายังมีผลมีอะไรใน Apple อยู่ก็คือมีแค่ MacBook แค่นั้นก็คือ Apple เป็นคนขายเองก็คือว่าส่วนเรื่องไปซ่อมปัญหาแล้วที่ทำเขาขายเพื่อให้ Apple แล้วก็จะมีซ่อมให้ลูกค้ากลับมาใช้งานเครื่องแม็กบุ๊กตอนนั้นมันก็จะมีในระบบบอกเลยว่าเครื่องเรือมาแต่เราไม่ได้รับประกันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นส่วนพวกโทรศัพท์ไอพอดแคสต์หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นของไวซ์ซีรีส์อย่างตัวเครื่องยกเว้นแม็กบุ๊กหรือไอแม็กพวกนี้เนี่ยถ้าขึ้นมารีเฟอร์แล้วคือ Apple ไม่เอาแล้วนั่นแสดงว่ามันจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในเข้ามาซ่อมในนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ครับคือมันตัดน้ำไปว่าตั้งแต่พวกเราพูดง่ายๆกับเกี่ยวกับลูกก็มันสมัยก่อนที่มีเจลเบรกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็เอาง่ายๆแบบคล้ายๆลูกเนี้ยก็คือมันตัดน้ำไปวัดเลยคือมรดกก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องไปอยู่กับครอบครัวนี้คือตัดขาดเลยแล้วถ้าคุณจะไปเรื่องของคุณฉันไม่รับอยู่ในแนวประตูฉันไม่รับเข้าไปครอบครัวฉันคือตัดน้ำไปวัดทิ้งไปเลยไม่เอาไม่สนใจเลยจะกลับเข้ามาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเขาตัดน้ำไปวัดแล้วใช่เครื่องรีเฟอร์ก็คือมันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะเป็นรีเฟอร์กลับมาก็ไม่แปลกครับเขาเข้าใจผิดส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเพราะเคยมีว่าทำไมพี่ซื้อแค่ทำไมเครื่องรีเฟอร์เป็นอะไรมามันก็ใช่ครับแต่ว่ารีเฟอร์ของ Apple ก็ที่ผมทราบว่าประกันให้แค่แบบนี้แค่นั้นถ้าเป็นพวกอุปกรณ์อะไรเซอร์วิสของจักรมันของมันเยอะอันนี้ต้องยืนหันรหัสไปรษณีย์ใช่ครับอยู่34260เพราะถ้าเป็นพวกโทรศัพท์หรือว่าไอ้ไอ้เส้นนี้เสียนะครับคือ Apple ต้องปล่อยทิ้งเลยก็คือถ้าบอกว่าทิ้งเลยก็คือจะไม่ยุ่งเกี่ยวฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวคุณอีกแล้วน่าจะไม่ค่อยเจอป่ะครับปัญหานี้จอเป็นเส้นเจอหรอเจอหมดครับแต่ว่าจะเจอมากเจอน้อยขอบคุณมากถ้าไม่ถอดแค่นี้ลืมแล้วเนี่ยมีอะแดปเตอร์ที่ทำให้เป็นซิมปกติไหมครับหล่นๆอยู่เลยขอบนะนี่เซ็นของเครื่องครับโอเคไปที่เก็บไว้ครับขอบคุณครับตอนนี้เราจะมารับ iPad แล้วนะครับก็เสร็จเร็วอยู่นะแต่ว่าพอดีเราไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าในร้านทำกันอะไรแมคบุ๊กค่าบริการสำหรับแอปเปิลแคสซี ตอนแรกที่บอกว่าต้องใช้กล่องด้วยไม่ต้องใช้เออคอลเซ็นเตอร์บอกใช้กล่องคอลเซ็นเตอร์ของสตูดิโอ7บอกให้ใช้กล่องใช้อะไรนั่งหนังต้องกลับไปที่สาขาที่ซื้อนู่นนี่นะพอดีมาเซ็นทันเราเจอก็เลยลองเข้ามาถามดูว่าเราเคลมได้ไหมคือถ้ายังไม่หมดประกันก็เคลมไปเลยหรือหมดแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายตามนี้ถ้าเปลี่ยนจอพันอุ้ยพูดกันนี่มีเปลี่ยนแบตครับมีเปลี่ยนแบตป่ะครับมีหรอพันหนึ่งอ่ะตัวโอพันหนึ่งไม่มีครับโอพันหนึ่งมันเป็นของปีก่อนเนี่ยอันนี้ตัวข้างหลังแล้วก็อันนี้เซ็นทรัคเตอร์ผมครับเซ็นชื่อผมอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เซ็นเลยมันอยู่ประมาณฝั่งไม่รู้ฝั่งไหนนะแต่ว่าก็หายไปอันนี้เขาไม่ได้อันนี้เขาเปลี่ยนเครื่องใหม่มาให้นะครับไม่ได้ซ่อมเครื่องเดิมกลัวกลัวเป็นดีกลัวเจอแจ็คพอตอ
ไม่ได้ต่อใช่ครับตัวกล่องต้องส่งคืนนะครับคือได้เคลียร์แล้วเมื่อไรมันมีพลาสติกเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับส่งยังไงก็ได้คืนแบบนั้น ไม่ได้แม้กระทั่งกล่องกระดาษที่คุณใส่มาเมื่อสักครู่นะตอนแรกก็ว่าจะเตรียมเคสมาใส่เพราะว่าเผื่อแบบมีอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นร่วงหล่นอะไรแตกอีกโอเคก็โอเคแฮปปี้นะครับ1ปีเทมฟรีเปลี่ยนเครื่องฟรีเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะไม่ได้เอาเครื่องรีเฟอร์บิชมาให้เครื่องที่แบบมันย้อมแมวอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แค่ Subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ